าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:03 น.ทนายยื่นขอประกัน4แกนนำราษฎรอีกขณะม็อบนนทบุรีปักหลักหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพรอฟังผล 18:19 น.นักท่องเที่ยวเรือนหมื่นเที่ยวทะเลเกาะล้านช่วงหยุดยาววันแรกมั่นใจไร้โควิด -19 หลังศบค.คลายล็อกเป็นพื้นที่สีเหลือง 18:30 น.วราวุธมอบปะการังเทียมให้กับเครือข่ายชุมชนพร้อมนำทีมดำน้ำสำรวจฐานเกาะตัวอ่อนปะการังและปะการังเทียมรูปทรงโดมจังหวัดพังงาล่าสุด 18:55 น.แม่สาวเด็กสตูลวัย18ปีช็อกตกใจลูกสาวไปทำงานต่างจังหวัดหาเงินกลายเป็นคดีดังกับแรปเปอร์ยอดวิว400ล้านวิววอนสังคมให้ความเป็นธรรมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup